พลงดังระเบิดแต่คนแต่งได้แค่ 2,000 บาทพอทราบอายุขวัญตาน้องเอ๋ยพี่มานั่งทำตาปริบๆน้องอายุ30 30ทำไมยังสวยยังเต่งยังตึงตึงตังน้องเอ๋ยขาวจังขาวดังอม่วยยิ้มยังหวานเสียด้วยป๋าป่วยยังมองตาแป๋วโถใครจะเชื่อว่าแม่บุญเหลืออายุมากแล้ว30ยังแจ๋วแจ๋วเสียจนหน้าจีบนี่คือเนื้อเพลงบางส่วนของเพลง30ยังแจ๋วที่คอเพลงคนลูกทุ่งย่อมรู้จักกันดีเป็นอีกเพลงที่โด่งดังและอมตะซึ่งครูลบบุรีรัตน์หรือวิเชียรคำเจริญศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักแต่งเพลงลูกทุ่งปี2548ผู้ล่วงลับได้ประพันธ์ฝากไว้ให้ชาวโลกได้ฟังกันนะครับความโดดเด่นมีเสน่ห์ของเพลงนี้ทำให้นักร้องต้นฉบับยอดรักสลักใจทำลายสถิติการร้องเพลงทั้งในไทยและน่าจะทั่วโลกด้วยกล่าวคือเพลง30ยังแจ๋วเพลงเดียวนี้ยอดรักสลักใจได้ร้องบันทึกเสียงถึง9ครั้งให้กับบริษัทเทป9แห่งเรื่องนี้ครูลบบุรีรัตน์ได้เผยกับคุณบุญเลิศคชายุทธเดชหรือบุญเลิศช้างใหญ่นักเขียนสื่อมวลชนคอลัมนิสต์ชื่อดังผู้เรียบเรียงหนังสือศิลปินแห่งชาติลบบุรีรัตน์ปรมาจารย์ลูกทุ่งไทยมีใจความประมาณว่าจากการที่ปล่อยเพลง30ยังแจ๋วออกไปชื่อเสียงของยอดรักสลักใจที่เงียบซบเซามาระยะหนึ่งกลับมาปะทุกระหึ่มอีกครั้งหนึ่งงานร้องเพลงงานโชว์ตัวก็มีเพิ่มขึ้นอย่างหนาหูหนาตากว่าแต่ก่อนตามงานต่างๆที่ไปแสดงผู้คนก็มาแห่ดูล้นหลามจึงมีค่ายเทปต่างๆมาติดต่อว่าจ้างให้ยอดรักบันทึกเสียงเพื่อทำเทปจำหน่ายถึง9ครั้งโดยร้องให้ค่ายเทป9แห่งคือ 1. เวอร์ชั่นแรกสุดในชุด30ยังแจ๋วของค่ายอโซนาครั้งที่2ร้องในชุดลูกทุ่งแท้ชุดที่1ค่ายนิติทัศน์ครั้งที่3ร้องในชุดอำลาอาลัยยอดรักค่ายโรต้าครั้งที่4ร้องในชุดลวดลายยอดรักค่ายโรต้าครั้งที่5ร้องในชุดท็อปฮิตลูกทุ่งมาตรฐานชุดที่6ค่าย RS Promotion ครั้งที่6ร้องในชุดเบรกไม่อยู่ชุดที่1ค่าย PGM ครั้งที่7ร้องในชุดคณะบุญหลายมันหยุดโลกชุดที่1ค่าย Master Tape ครั้งที่8ร้องในชุดต้นฉบับเสียงทองค่าย Rose Video หรือ Rose Media ในเวลาต่อมาครั้งที่9ร้องในชุดยอดรักยอดฮิตให้ค่ายกรุงไทยนับว่าเยอะที่สุดเป็นประวัติการณ์และคงไม่มีใครทำได้ในลักษณะนี้อีกแล้วเพราะบรรยากาศการทำเพลงได้เปลี่ยนไปและเรื่องลิขสิทธิ์เพลงในยุคต่อๆมาก็ชัดเจนขึ้นนักร้องคนเดียวกันร้องเพลงเดียวกันในหลายค่ายถึง9ครั้งจึงน่าจะเป็นตำนานเฉพาะเพลง30ยังแจ๋วและยอดรักสลักใจเท่านั้นที่ทำได้และทำไว้ให้เล่าขานว่ากันถึงเสน่ห์มนต์ขลังของเพลง30ยังแจ๋วยังมีนักร้องท่านอื่นๆที่นำมาร้องก็ได้รับความนิยมไม่น้อยเช่นก๊อตจักรพันธ์หรือที่เป็นปรากฏการณ์ระดับ Talk of the Town ก็เมื่อนักร้องร็อกเกอร์ชื่อดังป้างนครินทร์ได้นำเพลงนี้มาร้องในคอนเสิร์ตก็เป็นที่นิยมเป็นความเท่ที่สาวกของป้างและคอเพลงแนวอื่นๆก็หันมาเปิดใจรักเพลง30ยังแจ๋วนี้กันอย่างไม่เคอะเขินในช่วงนั้นในผับในบาร์ในคอนเสิร์ตต่างๆก็นำเพลง30ยังแจ๋วไปเล่นกันอย่างแพร่หลายนะครับอย่างไรก็ตามเชื่อไหมครับว่าเพลงที่ดังระเบิดระเบ้อนี้เคยถูกปฏิเสธมาแล้วครูลบบุรีรัตน์ผู้แต่งเพลง30ยังแจ๋วเผยกับคุณบุญเลิศคชายุทธเดชว่าจุดกำเนิดของเพลงนี้คือจารึกชาวหอมศิลป์ซึ่งเป็นเพื่อนมิตรกับครูลบบุรีรัตน์เขาเป็นอดีตนักจัดรายการวิทยุนักเล่นละครวิทยุและเป็นโคศกหน้าเวทีวงดนตรีลูกทุ่งในอดีตหลายวงได้กล่าวกับครูลบในวันหนึ่งว่าพี่แต่งเพลงให้ผม2เพลงสิมีแม่ยกที่เขาจัดรายการอยู่จะทำเพลงให้ครูลบก็เลยถามต่อว่าบอกชื่อเพลงมาจะให้แต่งเพลงอะไรคำตอบที่ได้จากจารึกชาวหอมศิลป์คือ30ยังสวยหรือ30ยังสาวหลังจากนั้นครูลบก็เลยมาแต่งเพลงจนเสร็จเรียบร้อยโดยตั้งชื่อว่า30ยังแจ๋วแต่พอโทรไปแจ้งจารึกชาวหอมศิลป์เพื่อบอกข่าวว่าได้เพลงแล้วนะจะให้ส่งเพลงไปให้ที่ไหนกลับได้รับคำตอบว่าพี่เขาไม่ทำอีกแล้วเขาเลิกแล้วเพลงที่แต่งไว้จะขายให้ใครก็ขายไปเถอะเป็นคำปฏิเสธที่เจ้าตัวก็คงไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะเมื่อคนออกทุนไม่สนับสนุนก็ได้แต่กินแห้วไปตามระเบียบการทำเพลงในยุคนั้นต้องมีเงินหลักแสนหลักล้าน
ถึงจะทำได้เหตุการณ์ในครั้งนี้ตรงกับคำสัมภาษณ์ของจารึกชาวหอมศิลป์ในเวลาต่อมาเมื่อครูลบบริรัตน์ได้เสียชีวิตลงในวัย77ปีโดยเขากล่าวกับคมชัดลึกเมื่อวันที่20ธันวาคม2559ซึ่งเป็นวันสวดอภิธรรมวันสุดท้ายของศิลปินแห่งชาติวิเชียรคำเจริญหรือครูลบบริรัตน์ที่ศาลา10วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนว่าก่อนหน้าที่ยอดรักสลักใจจะนำเพลง30ยังแจ๋วมาขับร้องจนโด่งดังทั่วประเทศและกลายเป็นเพลงประจำตัวแล้วถือว่าเป็นเพลงลูกทุ่งอมตะที่มีจังหวะสนุกสนานนิยมนำมาขับร้องและบันทึกเสียงใหม่จนถึงปัจจุบันนั้นจารึกเล่าว่าเพลงนี้เดิมทีครูลบเขาแต่งให้ผมร้องเอาไปเสนอให้นายทุนกันแต่ปรากฏว่านายทุนคนนั้นใจไม่ถึงไม่ยอมทำต่ออย่างไรก็ดีแม้จะผิดหวังเล็กน้อยครูลบในวันนั้นก็ถือว่าเพลงที่แต่งไว้ไม่ได้เสียหายอะไรวันนี้ยังไม่มีใครอยากได้วันหน้าอาจจะมีคนเห็นคุณค่าก็ได้แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเมื่อค่ายอโซนาเล็งหานักร้องมาร้องเพลงนี้และลงตัวที่ยอดรักสลักใจซึ่งตอนนั้นยอดรักคิดค่าร้องเพลงละ 10,000 บาททางค่ายรู้สึกว่าแพงไปครูลบจึงไปหายอดรักที่บ้านขอต่อรองเหลือเพลงละ 6,000 บาทยอดรักตกลงมาร้องให้และเมื่อเพลงปล่อยออกมา30ยังแจ๋วก็เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วและกลายเป็นเพลงฮิตเพลงดังระดับตำนานดังที่เราได้ทราบกันดีอยู่แล้วอย่างไรก็ตามแม้เพลงจะโด่งดังทะลุฟ้าเป็นที่น่ายินดีต่อผู้แต่งและผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายแต่ก็มีเรื่องน่าเศร้าจนไม่รู้จะพูดยังไงเมื่อพูดถึงรายได้จากเพลงที่ดังเปรี้ยงปร้างในช่วงนั้นครูลบบริรัตน์เผยว่าได้ค่าแต่งเพลงละ 2,000 บาทเท่านั้นเองคือเฉพาะเพลง30ยังแจ๋วครูลบได้ค่าเพลงเพียง 2,000 บาทแม้เพลงจะดังขนาดไหนแม้เทปจะขายดีแค่ไหนท่านก็ได้แค่ค่าเพลงไม่มีเปอร์เซ็นต์จากยอดเทปหรือจากส่วนอื่นๆเลยซึ่งจะว่าไปแล้วก็คงไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเพราะไม่ได้อยู่ในข้อตกลงหรือเงื่อนไขการรับทำเพลงแต่หากพูดถึงเรื่องน้ำจิตน้ำใจหรือกำลังใจของผู้สร้างสรรค์ผลงานแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจเมื่อได้รับทราบว่าเพลงดังระดับประเทศเพลงรู้จักแพร่หลายสร้างความสุขให้ผู้คนมากมายทุกทั่วหัวระแหงต่างรู้จักเพลงนี้แต่คนแต่งกลับได้เพียงค่าเพลง 2,000 บาทหัวดีแชนแนลขอขอบคุณทุกการรับชมรับฟังทุกการติดตามโปรดช่วยกดกระดิ่งกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานสรรหาเรื่องราวแง่มุมดีๆแบบนี้มานำเสนอในโอกาสต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ